ใจนะครับที่ได้มาพบกันอีกที่ปทุมวันที่เวทีของมวลมหาประชาชนผู้ที่ร่วมสู้และร่วมต่อต้านระบอบทักษิณอีกครั้งครับพี่น้องวันนี้เราสู้กันมาเป็นวันที่เลขสวยครับ111วันแล้วครับพี่น้องเป็น111วันที่พิสูจน์แล้วว่าจิตใจของมวลมหาประชาชนนั้นเข้มแข็งเหลือเกินครับพี่น้องเป็น111วันที่พิสูจน์แล้วว่าเรากำลังต่อสู้กับคนชั่วใช่ไหมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในวันนี้มันเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าเรากำลังสู้กับคนชั่วเราสู้กับอธรรมแต่สุดท้ายเหมือนที่ผมเคยพูดหลายครั้งครับผมยังเชื่อมั่นว่าสุดท้ายธรรมะต้องชนะอธรรมครับพี่น้องวันนี้ผมอยู่กับนักสู้ที่หลายๆท่านอาจจะรู้จักดีแล้วหลายๆท่านอาจจะคุ้นหน้าแล้วก่อนขึ้นเวทีผมเรียกพวกเขาทั้ง3ว่าเป็นฮีโร่แต่ทั้ง3นั่นบอกผมครับว่าไม่ต้องเรียกว่าฮีโร่เพราะเขามาต้องการที่จะเป็นนักสู้ต้องการที่จะสู้เพื่อความถูกต้องครับพี่น้องขอเสียงปรบมือทั้ง3ท่านครับสิ่งที่ต้องพูดเลยวันนี้ครับพี่น้องสิ่งสำคัญที่เราเดินหน้ามาได้ถึงทุกวันนี้สิ่งที่ทำให้เราสู้กับระบอบทักษิณได้มันพิสูจน์แล้วครับว่าใจสำคัญที่สุดครับพี่น้องและที่สำคัญการที่เราออกมาต่อสู้ใจเราเป็นใหญ่พี่น้องเป็นใจที่ต้องการต่อสู้เพื่อความถูกต้องรับประกันชนะแน่พี่น้องวันนี้ผมได้ชวนทั้ง3ท่านมาพูดคุยเพราะว่าสิ่งที่ทั้ง4ท่านนะครับที่ยืนอยู่บนเวทีนี้ชวนทั้ง4ท่านมาพูดคุยให้พี่น้องได้ฟังว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ร่วมกันต่อสู้ร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยเขาได้ผ่านได้เจออะไรกันมาบ้างแล้วที่ผมออกมาบอกว่าวันนี้เราสู้เพื่อความถูกต้องเรากล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องทั้ง4ท่านพิสูจน์แล้วว่าที่ทำมาทำเพื่อประเทศชาติไม่ได้ทำเพื่อตัวเองครับพี่น้องและมันคือบทสรุปพี่น้องว่าคนดีทำเพื่อประเทศชาติแต่คนชั่วมันทำเพื่อตัวเองใช่ไหมพี่น้องคนดีทำเพื่อปกป้องคนอื่นคนชั่วมันส่งคนอื่นไปตายแทนตัวเองพี่น้องครับทั้ง4ท่านก็คงจะมีโอกาสวันนี้คงได้คุยกันได้เล่าให้ฟังนะครับว่าที่ผ่านมานั้นร่วมทำกิจกรรมอะไรกับมวลมหาประชาชนบ้างนะครับก็จะขอเริ่มจากท่านแรกก่อนเลยที่ยืนอยู่ติดกับผมนี้นะครับคุณดิวหลายท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุณดิวเพราะคุณดิวเนี่ยเป็นผู้ที่โบกธงเก่งมากครับพี่น้องผมจะถามคุณดิวก่อนเลยคุณดิวเริ่มต่อสู้กับมวลมหาประชาชนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับครับเรื่องวันที่ว่าเริ่มวันไหนนี่จำไม่ได้ครับแต่ว่าเริ่มมานานแล้วครับเริ่มตั้งแต่ที่อโศกที่ราชดำเนินไปกับเพื่อนครับตอนแรกก็ไม่ได้เอาธงไปครับไปแสดงสัญลักษณ์ในการเป่านกหวีดอย่างเดียวครับครับแล้วอะไรที่ทำให้คุณดิวตัดสินใจคิดว่านี่แหละถึงเวลาแล้วเราจะนอนอยู่เฉยๆเที่ยวเล่นไปวันๆไม่ได้ละถึงเวลาแล้วที่ต้องออกมาต่อสู้กับมวลมหาประชาชนผมคิดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีความชอบธรรมในการบริหารประเทศครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับไม่เคารพกฎหมายแล้วก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองกระทำผิดอะไรอย่างที่ท่านเฉลิมบอกว่าให้จับผู้กระทำที่มาก่อชุมนุมเนี่ยผู้ที่มีหมายจับให้จับทุกคนแต่ผมอยากจะรู้ว่าท
ทำไมท่านทักษิณที่มีหมายจับทำไมถึงไม่จับครับผมอยากรู้ครับผมอยากจะถามว่าท่านแจ๊ดครับคำนวณเวททุกกระจ่างครับคือบินไปถึงฮ่องกงครับไปติดยศแล้วมาเจอนักโทษทำไมไม่จับครับคือผมไม่อยากจะเรียกตัวเองว่าเป็นฮีโร่หรือว่าอะไรหรอครับทุกคนที่เรียกว่าแบบเป็นฮีโร่เป็นวีรบุรุษอะไรเงี้ยคือมันไม่ถึงขนาดนั้นครับก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ต่อสู้กับพี่น้องกับลุงกำนันกับทุกๆคนที่ต่อสู้เพื่อชาติไม่ใช่เพื่อตัวเองครับจะเห็นว่าพวกพี่ๆสองท่านที่โบกธงอยู่ข้างหน้าเขาก็กระทำก็เหมือนผมครับเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันครับในการต่อสู้ครั้งนี้ครับสุดยอดจริงๆคือครับตอนแรกผมทำงานอยู่ที่บริษัทการท่าอากาศยานครับททเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอยู่แล้วหลังจากที่มาร่วมชุมนุมบ่อยๆผมลางานบ่อยก็เลยมีปัญหากับหัวหน้างานนิดหน่อยเพราะเป็นคนเสื้อแดงด้วยครับผมก็เลยตัดสินใจลาออกมาเลยฮะเพราะผมคิดว่าผมเสียงานผมหางานใหม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเสียชาติผมหาชาติใหม่ไม่ได้ครับครับคุณดิวคือตัวอย่างของการเสียสละรู้ว่าถ้าเดินต่อไปก็มีปัญหาต้องลาออกแต่ยิ่งรักมันยังอยู่เลยใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้บอกยิ่งรักว่าให้ดูคนดีคุณดิวเป็นตัวอย่างแล้วให้ลาออกไปเลยใช่ไหมพี่น้องชัดเจนนี่แค่ท่านแรกนี่แค่ท่านแรกยิ่งรักต้องหนาวแล้วท่านต่อไปยิ่งรักนี่หนาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณนัทของเราคุณนัทเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวินาทีนั้นคุณนัทถึงตัดสินใจเข้าไปเป่านกหวีดใส่ยิ่งรักชินวัตรต้องถามพี่ๆว่าเคยเกลียดผู้หญิงคนไหนที่สุดในโลกไหมฮะพี่เคยเห็นผู้หญิงที่ตอแหลที่สุดระดับประเทศไหมฮะแล้วเคยเห็นผู้หญิงที่แบบบ้าอำนาจบ้าทุกอย่างแม้แต่ผู้ชายฮะจะบอกว่าคิดถึงยิ่งรักนะมาพบประชาชนที่นี่กล้าไหมฮะกล้าเดินมาคนเดียวไหมฮะหรือจะพาพวกบรรดาริ้วล้อของคุณมาก็ได้คุณกล้าเหมือนลุงกำนันไหมที่เดินไปหาคุณถึงทำเนียบยิ่งรักจะบอกว่าเราไปรอคุณที่ทำเนียบพรุ่งนี้คุณมาเหอะคิดถึงอยากเจอหน้าอีกวันนี้คุณอาจจะได้จับมือก็ได้นะแต่ไม่รู้จะมือข้างบนหรือจะมือข้างล่างแล้วก็ไม่ต้องมากล่าวหาว่าพวกเราเป็นกบฏพวกเรายินดีที่เป็นกบฏแต่คุณเคยได้ยินไหมกบฏรักชาติกู้ชาติกับทรราชไม่ใช่โจรโกงชาติขายชาติแล้วเผาบ้านเมืองพวกเราเป็นกบฏที่จะทำลายโจรอย่างทรราชอย่างพวกคุณและตามไอ้แมวกลับมาประเทศเพื่อมารับโทษไม่ได้หนีแบบนี้วันนี้ยิ่งรักอาจจะไม่ได้ดูบูสกายแต่ริ้วล้อที่อยู่แถวนี้ว่างไปบอกนะนัดไม่ได้ไปไหนคิดถึงอยากเจอมานะฮะนกหวีดทองคำเนี่ยลุงบอกว่าให้เป่าต่อหน้าวันนี้อยากจะเป่าต่อหน้าและอยากจะฟ้างใส่หน้าสักทีฮะอันนี้ทองคำแท้แต่คุณอะทองคำที่ครึ่งสนิมอะสนิมก่อจนแดงจนไม่เหลืออะไรที่จะมีทองเหลือแล้วดอกทองแล้วเหรอถ้าดอกทองคงไม่ใช่ดอกทองดูดีไปอันนี้เรียกว่าดอกสนิมอาจจะพูดแรงไปนิดนึงแต่คำแรงของพวกประชาชนอะยังไม่สะทกสะท้านหรอกกลายเป็นคำชมของพวกมันดีใจที่เราด่าว่ามันชื่นใจอะ
ถ้าผมถามแทนพี่น้องหลายๆท่านที่นี่ถ้าคุณนัทได้มีโอกาสเจอยิ่งลักษณ์ชินวัตรอีกครั้งสิ่งที่อยากจะทำคืออะไรถามว่าอยากทำอะไรเหรอพี่คราวที่แล้วเป่าลูกหวีดใส่คืออยากจะเอาอะไรรูปหน้าเขานะแต่ด้วยความว่าเราเป็นอหิงสาเราเป็นคนดีเราเป็นกบฏปูพรมเราไม่ใช่ม็อบเราไม่ใช่โจรอาจจะถามว่าเมื่อไหร่จะเลิกก็แล้วแล้วเมื่อไหร่คุณจะเลิกเอาปูนที่ใช้ทำถนนเนี่ยไปแทนแป้งที่ใช้กับหน้าอ้าวเป่านกหวีดยาวๆให้ยิ่งรักหน่อยพี่น้องต้องเป่ากันยาวๆยิ่งรักกับริ้วล้อจะได้ยินสิ่งที่คุณนัทอยากจะสื่อไปและคุณนัทก็ท้าด้วยว่าคราวที่แล้วคุณนัทเดินไปหายิ่งรักวันนี้ท้ายิ่งรักเดินมาหาคุณนัทที่ปทุมวันเลยอยากรู้ว่าจะกล้ามาไหมอยากฝากไปถึงว่าคุณยิ่งรักวันที่คุณไปหาเสียงคุณพบประชาชนได้ถามหน่อยก่อนที่คุณจะหาเสียงคุณมีผลงานอะไรไหมหรือคุณมาเป็นแค่ร่างทรงของไอ้ทักษิณคืออยากถามแค่นี้แล้วไอ้คนที่เลือกมันเข้ามาเนี่ยอยากถามว่ามันมีผลงานอะไรฮะที่พวกคุณไปเลือกหรือว่าด้วยผลงานที่ว่าตลกตอแหลเก่งฮะเลยเอามาบริหารประเทศขอทราบหน่อยว่าผู้นำประเทศคุณนำประเทศอะไรบ้างแม้แต่คุณจะกล้ามาพบประชาชนแค่คนเดียวคุณยังไม่กล้าออกมาคุณยังหลบอยู่ในรูคุณสมแล้วที่คุณชื่อปูที่อยู่แต่ในรูนะฮะณวันนี้ชาวนาต้องเดือดร้อนเพราะคุณถามหน่อยว่าข้าวที่คุณไปขายเนี่ยคุณเอาไปไหนฮะเงินไปไหนแล้วคุณทำไมต้องมากู้ฮะนี่พี่น้องบอกเองนะครับว่าไปให้ชู้แต่ไม่รู้ชู้คนที่เท่าไหร่นะพี่ชัดเจนวันนี้ต้องยอมรับสิ่งที่คุณนัทพูดในเรื่องจริงเพราะว่า2ปีกว่าที่ผ่านมารัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรภายใต้แนวคิดที่บอกว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำนั้นสร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างใหญ่หลวงวันนี้ไม่ได้รับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำเลยชาวนาไปขอพบก็ยังไม่ออกมาพบเพราะฉะนั้นมันก็สมเหตุผลที่จะต้องออกมาไล่กันแล้วก็ต้องไล่ให้ชนะแบบเป็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยครับพี่น้องคราวนี้ขอฝากถึงพี่น้องที่ดูโทรทัศน์หรือว่าเราเล่นเฟซบุ๊กตอนนี้นะพี่ทิ้งตรงนั้นเถอะแล้วมาดูประชาชนมาร่วมกับประชาชนนัทเป็นคนหนึ่งที่จริงทุกอย่างแล้วมานอนเต็งกับพวกพี่ไม่ว่าจะเจออะไรพี่น้องเราไม่เคยทิ้งกันคนไทยทุกคนไม่เคยทิ้งกันแม้ทิ้งประเทศชาติก็ไม่เคยทิ้งแล้ววันนี้เรามาแสดงจุดยืนเถอะพี่อย่าไปกลัวอำนาจของมันไม่มีทางอยู่ประเทศเราได้เพราะมันไม่ใช่คนไทยฮะแล้วก็ท้านะปูพรุ่งนี้ไปหน้าทำเนียบเถอะไปเลยนะเดี๋ยวนัดไปรอรับจำได้ไหมอ่ะหรือก็ต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปรับไหมอ่ะคิดถึงมากวันนี้นะอยากเจอพรุ่งนี้ไปเถอะไอ้เหลิมไปด้วยก็ได้นะคิดถึงเดี๋ยวพานายอำเภอไปเปลี่ยนชื่อเหลิมไปเป็นหมาใช่ไหมเหมือนที่ลุงกำนันบอกเดี๋ยวพาไปฮะเจอกันพรุ่งนี้นะคิดถึงครับจิตใจคุณนัทเนี่ยเข้มแข็งอย่างเดียวไม่พอพี่น้องฉลาดกว่านายกเราอีกพี่น้องอย่างที่บอกครับพี่น้องวันนี้ชวนหลายๆท่านมาพูดคุยเพราะว่าแนวทางของการต่อสู้มวลมหาประชาชนเรายึดหลักสันติสงบอหิงสาในแนวทางสันติสงบอหิงสานั้นมันมีความหลากหลายซึ่งมันคือสีสันครับของการออกมาต่อสู้เป็นสีสันของการออกมาต่อสู้เพื่อประเทศชาติครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมจะถามท่านต่อไปเลยแล้วกันคุณนกหลายๆคนคงเคยเห็นภาพของคุณนกเธอคือสุภาพสตรีที่นั่งอยู่ต่อหน้า
กำลังตำรวจกำลังตำรวจที่มากันแบบเต็มยศครบมือเธอนั่งสวดมนต์อยากจะให้คุณนกช่วยเล่าเหตุการณ์วินาทีนั้นให้พวกเราตรงนี้ได้ฟังกันสักนิดหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นและทำไมเราถึงตัดสินใจนั่งสวดมนต์ตรงนั้นเลยเล่าซ้ำเหรอคะครับเผื่อบางคนอาจจะยังไม่เคยฟังอันดับแรกที่ไปเพราะว่าเรารักพวกเรากันเองไม่ว่าจะอยู่ที่เวทีไหนเรามองว่าเป็นพวกเรากันเองพวกเราคือคนไทยกันหมดทุกคนแล้วออกมาสู้เพื่อประเทศชาติแล้วก็ทุกคนเป็นคนดีก็เลยที่ออกไปที่ไปตรงสะพานมัควานน่ะเป็นเพราะว่าความห่วงกลัวว่าตอนที่ตำรวจยืนตรงนั้นน่ะเราก็ไปคิดถึงคนข้างในแล้วคอปทละความที่เราดีเลย์ไม่รู้คอปทเดินออกมาแล้วก็ห่วงว่าเอ้ยตำรวจเริ่มทำอะไรเพื่อนๆที่เป็นคอปทหรือเปล่าก็เริ่มไปอบรมเขาครับวินาทีที่คุณนกเห็นตำรวจหลักผมว่าเป็นพันอย่างน้อยๆแล้วก็มีเรียกว่าอาวุธครบมือนะครับตอนนั้นเห็นสังเกตเห็นอาวุธอะไรบ้างที่ตำรวจเขามีอยู่ก็ชั้นแรกๆอ่ะเขาก็มีโล่มีกระบองพอชั้นที่สองก็มีปืนแต่คิดว่าเป็นกระสุนยางครับวันนั้นที่ได้ยินเสียงอ่ะมีเขายิงกระสุนยางด้วยกับระเบิดปิงปองแต่อย่างอื่นเนี่ยไม่รู้ครับนั่นคือเท่าที่เห็นนะคือไม่เชี่ยวชาญทางด้านแบบเห็นอาวุธแล้วรู้ว่าเป็นอะไรแต่ก็รู้ว่ามีโล่มีกระบองมีปืนซึ่งก็ไม่รู้เป็นปืนชนิดไหนคือปืนชนิดไหนไม่รู้แต่อันที่เขายิงแน่ๆคือกระสุนยางคือเห็นแน่ๆนะครับเพราะอันนั้นได้ยินเสียงเห็นแบบนั้นแล้วในใจเราเกิดความกลัวไหมหรือเกิดความกังวลไหมครับหรือว่าเราคิดอะไรตอนนั้นมันไม่มีความกลัวมันความห่วงมันมาก่อนอันดับแรกมันเลยไม่มีความกลัวอยู่ในข้างในเลยผมเชื่อว่าความห่วงที่คุณนกได้บอกกับทุกๆท่านไม่ใช่ห่วงตัวเองครับแต่เป็นการห่วงประเทศชาติครับพี่นกซึ่งมันต่างกับยิ่งลักษณ์และมันต่างกับทักษิณเพราะยิ่งลักษณ์กับทักษิณมันห่วงแต่ตัวเองใช่ไหมพี่นกผมถึงบอกถึงย้ำอยู่เสมอว่าคนดีคนที่มีจิตใจดีคนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องเขาห่วงส่วนรวมเขาห่วงประเทศชาติแต่คนชั่วคนเห็นแต่ตัวมันห่วงแต่ตัวเองแบบนี้เอาไว้ไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องท่านถัดมาอาจจะอยู่ไกลจากผมไม่สักเล็กน้อยผมก็จะต้องเดินไปเพื่อไม่ให้พวกท่านเมื่อยคอกันมากนะครับคนสุดท้ายคือคุณมิวมีคนกรี๊ดคุณมิวด้วยคุณมิวก็เป็นเรียกว่านักต่อสู้ที่เข้มแข็งอีกขั้นหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ดวงดีมากด้วยคุณมิวนี่คือบุคคลที่เคยถูกกระสุนจริงยิงใส่ถูกเป้านะครับถูกเป้าหมายถึงว่าถูกเข้าเล็งเข้ามาที่ตัวแต่โชคดีที่โดนไฟแช็กพี่น้องนี่แหละครับยืนอยู่กับเราแล้วพี่น้องเหตุการณ์นี้ถ้าจำไม่ผิดเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าสโมสรกองทัพบกถนนวิภาวดีใช่ครับคุณมิวลองเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคุณมิวสังเกตเห็นอะไรแล้วได้กระทำการอะไรลงไปบ้างตอนนั้นผมเดินออกไปตรวจอยู่ตรงกลางก่อถนนนะครับแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงที่อยู่บนสะพานลอยเขาเห็นผู้ชายมีพิรุธมีเอาเป้มาแต่เขาเห็นด้ามปืนเขาเลยตะโกนบอกว่าผู้ชายคนนี้มีปืนผู้ชายคนนั้นเลยได้วิ่งลงมาจากบนสะพานลอยเพื่อลงมาที่ข้างล่างผมก็เลยวิ่งไปดักเขาพอไปถึงกับเขาพอใกล้จะถึงตัวเขาผมกะจะล็อกเขาอ่ะเขาชักปืนออกมายิงผมทันทีแต่ว่าเผอิญว่ามันมาโดนไฟแช็กผมก็เลยไม่เป็นไรมากผมก็เลยกระโดดล็อกคอเขาต่อโอ้โหขอเสียงปรบมือยาวๆสักทีนึงครับพี่น้องถ้าฟังกันให้ดีพี่น้องถ้าฟังกันให้ดีคุณมิวได้ยินเสียง
คนบอกว่าผู้ชายคนนั้นมีปืนใช่ครับเห็นด้ามปืนอยู่ใช่ครับมันเข้าประเด็นเดิมอีกแล้วครับคนที่ทำเพื่อชาติคนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องไม่มีความกลัวใช่ไหมพี่น้องเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าแม้แต่ได้ยินว่าคนคนนั้นมีปืนใช่ครับเราก็ไม่กลัวไม่กลัวแล้วเราก็เลยตัดสินใจเข้าไปชาร์จเข้าไปชาร์จเขาใช่ครับก่อนจังหวะที่ชาร์จเขายิงปืนเข้ามาก่อนเลยใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่โดนเขาชักปืนยิงเข้าไปแล้ว1นัดก็โดนที่ขาผมเสร็จพออีกสักพักนึงเขายิงมาอีกนัดนึงโดนเพื่อนทีมงานผมอีกคนนึงที่ท้องคนนั้นก็ล้มไปแล้วก็มีประชาชนก็มาช่วยล็อกเขาก็คนนั้นก็โดนประชาทัณฑ์ไปครับนี่แหละครับนี่แหละครับเราอยู่กันแบบสงบสันติอหิงสานี่คือตัวอย่างของการสู้ด้วยมือเปล่าพี่น้องขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งแล้วมันก็เป็นข้อพิสูจน์พี่น้องแล้วมันก็เป็นข้อพิสูจน์หลายๆครั้งว่ามวลมหาประชาชนสู้ด้วยมือเปล่าแบบสันติอหิงสาแต่เราเป็นฝ่ายถูกกระทำใช่ไหมพี่น้องเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำจากระบอบทักษิณเพราะฉะนั้นเราจึงต้องออกมาพี่น้องออกมาร่วมกันรวมใจกันต่อสู้เพื่อขับไล่ระบอบทักษิณไปให้ได้ผมจะย้อนกลับมานะครับถามที่ฮีโร่ธงชาติของเราอีกสักรอบหนึ่งนะครับการที่เราตัดสินใจต่อสู้สัญลักษณ์ของเราเนี่ยคือการโบกธงใช่ครับทำไมตอนนั้นเราคิดว่าโอเคนี่แหละวิธีที่เราจะใช้เราถึงใช้การโบกธงครับตอน6โมงทุกคนได้ยินใช่ไหมครับที่เขาประกาศว่าเพลงชาติและธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยใช่ไหมครับผมออกมาแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นไทยครับถ้าไออีตนใดอยู่ในประเทศชาตินี้แล้วไม่เคารพธงชาติไทยไม่เคารพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไออีตนนั้นไม่ใช่คนไทยครับวันนี้ผมก็ไปที่เวทีคปท.แล้วก็ที่ทำเนียบมาครับไปแบบมือเปล่านะครับอหิงสาจริงครับธงก็ไม่ได้เอาไปวันนี้เพราะว่าถ้าเอาไปมันใหญ่ครับมันลำบากผมใช้ธงผืนใหญ่จะเป็นเป้านิ่งให้กับไอ้พวกชั่วบางพวกครับบางจำพวกที่มาใช้อาวุธยิงประชาชนครับไปตัวเปล่าครับประธานโทษนะครับมีแค่ผ้าขนหนูกับกระจูอันเดียวนะครับก็ผมอยากให้ทุกคนออกมาสู้กันเยอะๆนะครับมาขับไล่ให้ไอ้พวกโจรทรราชพวกนี้มันออกไปจากประเทศนี้สักทีครับนี่แหละครับพี่น้องนี่คือข้อพิสูจน์ว่าพวกเรามวลมหาประชาชนเราใช้ธงชาติเป็นอาวุธพี่น้องและเราสู้ด้วยใจที่เคารพเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับพี่น้องวันนี้อย่างที่คุณดิวได้บอกการออกมาต่อสู้ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการขับไล่ระบอบทักษิณปฏิรูปประเทศไทยแล้วเราต้องต่อสู้เพื่อการคงอยู่ไว้ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับพี่น้องถามคุณนัทบ้างหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยพูดไปเนี่ยตอนนี้ขี้ข้าของยิ่งลักษณ์เนี่ยได้นำข้อมูลขึ้นไปรายงานนายแล้วนะว่าคุณนัทอยากจะเจอเพราะว่าจะถามว่าทำไมเอาปูนซีเมนต์โบ๊ะหน้าแทนแป้งถามต่อเลยคุณนัทได้ข่าวว่าจริงๆแล้วเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าไปทำงานอยู่ที่เพชรบูรณ์ใช่โอกาสที่จะมาร่วมกับมวลมหาประชาชนก็อาจจะมีไม่มากนักแต่ว่าทำไมเราถึงคิดว่าเราจะต้องออกไปวันนั้นทราบข่าวใช่ไหมครับว่ายิ่งลักษณ์มาทราบข่าวพี่ได้มาได้ข่าวจากเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวปูจะมาแต่ตอนแรกก็คือว่าไม่คิดว่าจะมาโดยสังเกตว่าเราสังเกตตอนเช้าตำรวจมีมาตำรวจมาปิดโอเคตำรวจเยอะไหมครับวันนั้นตำรวจ500นาย
อาสาประมาณ300นายพี่แล้วก็รถคุมขังประมาณ10กว่าคันตำรวจ500นายอาสา300นายรถคุมขังอีกภาษีเราทั้งนั้นพี่น้องพอทราบอย่างนั้นเราคิดยังไงเป็นโอกาสแล้วไหมวันนี้เป็นโอกาสของนัดแล้วปกติไม่ค่อยได้มีโอกาสมาร่วมชุมนุมที่กรุงเทพเป็นโอกาสของเราหรือยังที่จะได้ออกไปแสดงพลังเป็นโอกาสนะเพราะว่าก็ไม่ค่อยชอบตะกวดเท่าไหร่ก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมคุณต้องขนขยงมาเฝ้าไอ้ปูคนเดียวเราก็เลยไปดักรอมันก็อย่างที่บอกนะก็ใส่อาวุธใส่ปอกแขนใส่นกหวีดขี่มอเตอร์ไซคันหนึ่งบึ้นๆไปทุกที่ที่มีตำรวจไปดูว่าปูอยู่ที่ไหนไม่เจอปูก็เลยเป่ากวนตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์เป่าทุกคนที่ตำรวจตั้งด่านแต่ละจุดตำรวจกลางเต็นท์อยู่ไหนก็ไปเป่าแล้วเขาเป็นไงพอหลายๆคนเนี่ยอาจจะจำเทคนิคของคุณนัทเนี่ยไปทำได้นะคือพอเราเป่ากวนไปเรื่อยๆมีปฏิกิริยากลับมาไหมครับมีนะก็มองกันทุกคนนะตำรวจมองทุกคนจากที่แบบร้านกาแฟเราเงียบพอเราไปเป่าเสร็จตำรวจมาร้านมานั่งเล่นแต่วันนั้นยังไม่ได้เป่าปูนะมานั่งกินข้าวอยู่ข้างๆเราด้วยความว่าปากหมานิดนึงตำรวจมานั่งข้างๆร้านก็เลยด่าตำรวจเล่นมันเลยฮะอ่านในเฟซบ้างอ่านอะไรบ้างว่าคุณเป็นลูกน้องอ่ะแต่คุณไม่กล้าก้าวขาออกมาหรอแค่คุณออกมาศักดิ์ศรีคุณมีเยอะกว่าเงินเดือนคุณอีกอ่ะนั่นคือภาษีคุณคุณแม่งก็เป็นขี้ข้าอยู่วันยังค่ำอ่ะยังไงคุณก็ไม่มีวันเป็นผู้นำได้อ่ะถ้าคุณไม่กล้าออกมาคุณไม่คิดหรอว่าพ่อแม่คุณพี่น้องคุณลูกหลานอะแต่ก่อนเคยคิดอยากจะเป็นตำรวจแต่พอมาเจอวีรกรรมของพวกคุณเนี้ยคำว่าตำรวจไม่มีในสมองเด็กแล้วอะเด็กคงอยากแบบเป็นประชาชนก็พออะเป็นประชาชนที่แบบคุณก็สามารถดูแลชาติได้เป็นทหารของแผ่นดินได้โดยที่ไม่ต้องเป็นตำรวจที่มาเรียรายเก็บเงินจากประชาชนครับนี่แหละครับเสียงสะท้อนจากประชาชนคนไทยครับพี่น้องมันถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปกันจริงๆประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้ปัญหามันมีเยอะเหลือเกินแต่มันก็มีสิ่งที่มันสะท้อนออกมาอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องที่เราเห็นได้ว่าวันนี้คนที่เป็นนักการเมืองชั่วระบอบทักษิณยิ่งลักษณ์และบริวารนั่งเสวยสุขแต่กลับใช้ข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารชั้นผู้น้อยให้ออกมาลำบากเพราะฉะนั้นฟังจากสิ่งที่คุณนัทพูดแล้วช่วยกันเรียกร้องให้ข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจออกมาอยู่ข้างประชาชนครับพี่น้องถ้าท่านไม่อยากเป็นที่ฆ่าท่านอยากมีศักดิ์ศรีไม่ว่าท่านจะเป็นข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจท่านต้องออกมาอยู่ข้างประชาชนครับโอเคพอเราเริ่มเรียกว่าเสิร์ฟอาหารเรียกน้ำย่อยให้กับตำรวจโดยการเป่านกหวีดกับพูดจากวนๆเล็กน้อยจากนั้นเราทำอะไรต่อวันนั้นก็ไม่เจอปูพี่ไปเจอไม่เจอวันแรกไม่เจอแอบเข้าไปในรูตอนมืดๆนะเราก็ไม่ทันได้ทันได้มองพอตอนเช้าก็เอาวะคงจะได้เจอโอ้โหนี่คุณนัทไม่ย่อท้อนะพี่น้องความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นวันแรกไม่สำเร็จวันแรกไม่สำเร็จต่อมาอ่ะเชิญวันที่สองก็เอาอีกแต่ก็ไม่ทันน่ะเขาไปออกไปกินข้าวไปใช้เงินภาษีของเราไปเลี้ยงลูกน้องแต่พวกตำรวจนะนั่งกินข้าวกล่องอ่ะพี่ก็นั่งดูลูกน้องตำรวจที่ห้าหกคนร้อยคนอ่ะนั่งกินข้าวกล่องแต่ตัวเองไปกินข้าวแบบหรูมากเลยอ่ะกับลูกน้องกับริ้วล้อที่แบบเลียนู่นลีเนี่ยของมันอ่ะเออกินแบบสบายใจแล้วไม่สนใจใครเลยอ่ะอ้าวตอกย้ำอีกรอบข้าราชการชั้นผู้น้อยข้าราชการที่ปฏิบัติงานวันนี้ท่านกินข้าวกล่องแต่นายท่านเอาเงินภาษีประชาชนไปกินของหรูๆแบบนี้ต้องออกมาครับพี่น้องและที่สำคัญนะนายของคุณอ่ะปิดรีสอร์ทนั้นเพื่อนอนอ่ะแต่พวกคุณอ่ะนอนกลางเต็นท์อ่ะแล้วไงฮะตอนกลางคืนพวกคุณก็มานั่งให้ยุงกัดเล่นแต่ลูกพี่ของคุณนายของคุณเนี่ยเปิดแอร์เย็นฉ่ำนอนดูทีวีตีอะไรเล่นก็ไม่รู้สบายใจเลยหลังจากนั้นวันที่สองเราได้เจ
ได้เจอเรียกว่าปูแล้วกันเพราะว่าคุณนัทเนี่ยชอบเรียกปูได้เจอปูตอนไหนได้เจอปูตอนประมาณบ่ายโมงเราทราบที่พิกัดที่เขาไปอยู่ละก็ตอนแรกไม่ทราบตอนแรกยังไม่ทราบก็คือไปติดต่อหน่วยงานกับการไฟฟ้าครับแล้วได้ยินจากวอจากพลขับบอกว่าเดี๋ยวจะไปอีกที่นึงแต่มันเป็นคนละทางจากที่ที่เขามาก็คงคิดว่าไม่เจอละพอดีเพื่อนไลน์มาบอกว่าซื้อส้มตำปูให้หน่อย แล้วก็เลยขับกลับเพื่อจะไปซื้อส้มตำปูแต่เจอตำรวจดึงลงข้างทางให้หลบหายแล้วก็รู้แล้วว่าขบวนมันมาแน่เลยเลือดขึ้นสมองมันบอกให้หลบเราก็เลยจะหันรถเราก็ไม่ได้ฟังมันเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งเราอยู่แล้วอะถนนของเราประชาชนภาษีของเราอยู่แล้วเราก็จะขับไปมันก็บอกว่ามีปัญหาอะไรประมาณนี้เราก็เลยขึ้นเลยเวลาเจ้าเสด็จตำรวจมาปิดอย่างนี้ไหมพวกมึงมากันไหมมีกันมาบ้างไหมมันก็หันมาแล้วมึงมีปัญหาอะไรนี่ตำรวจพูดกับคุณนัทตำรวจพูดบอกว่ามึงมีปัญหาอะไรใช่แล้วคุณนัทตอบว่าเดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมึงก็รู้ตอนนั้นในใจคิดหรือยังว่าเรากะจะทำอะไรที่บอกว่าเดี๋ยวมึงก็รู้เนี่ยคิดไว้อยู่แล้วพี่บอกว่าให้น้องที่ไปด้วยถ่ายวิดีโอแต่ด้วยความว่าน้องก็กลัวนิดนึงก็ไม่ถ่ายโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รู้ไว้ตำรวจแถวนั้นน่ะมึงตำรวจที่ไหนมั่งเดี๋ยวกูก็เล่นมึงเองอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปเป่าแม่งหมดเลยแล้วคือวันนั้นไม่คิดว่าจะเจอปูพอได้ข่าวจากน้องกับเพื่อนบอกว่าเอารูปปูขึ้นหน้าสภ.แต่รูปในหลวงไม่มีนะฮะก็เลยจะถามมันว่ารูปปูมึงขึ้นเหรอมึงขึ้นเพื่ออะไรอ่ะเป็นอะไรเป็นโคตรเง่ามือหรือไงมาขึ้นเนี่ยคือตั้งใจตอนแรกตอนนั้นคือจะไปเป่าถามตำรวจจะไปถามแต่เราก็ยังไม่มีโอกาสดันเจอปูซะก่อนเจอปูก่อนที่บริเวณก็กลับไปพอตำรวจปล่อยแล้วเรากลับไปที่ร้านเห็นปูลงถ่ายกับลูกน้องแอปเปิลตอแหลนิดนึงกับพวกไม่รู้ว่าแวะเอาหญ้าให้เขากินหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็โอเคก็คือตอนนั้นปูกำลังลงมาถ่ายรูปใช่ถ่ายรูปด้วยการลักษณะของการแอปเหมือนเดิมเราเห็นแล้วยังตอนนั้นเห็นปูแล้วเห็นแล้วในระยะประมาณห่างประมาณแค่ไหนก็คือปูอยู่ตรงนี้แล้วเราขับรถไปเราขับรถผ่านขับรถผ่านวินาทีนั้นตัดสินใจตะโกนอย่างดังเลยนะมึงเสร็จกูมึงเสร็จกูพอเราตะโกนแล้วว่ามึงเสร็จกูลงรถเลยไหมยังพี่กลับไปเอาอาวุธตัวเองก่อนวิ่งกลับไปเอานกหวีดขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปเอานกหวีดตัวเองโอ้โหเดี๋ยวว่าพอเอาเสร็จตะโกนบอกเพื่อนโยนให้เสร็จหันรถกับน้องคนที่ข้างหลังวิ่งไปเข้าที่ร้านไม่ทันได้มองใครละขี่มอเตอร์ไซค์เลยตั้งแต่หน้าร้านเป่าตั้งแต่หน้าร้านยันถึงหน้าปูเป่าตั้งแต่หน้าร้านจนถึงหน้าปูเป่ายาวๆอีกทีให้ปูพี่น้องแต่จะบอกว่ามีลูกน้องมันอะที่เป็นกาดอยู่กับมันอะยกมือไหว้เราด้วยแหละรู้สึกอายๆไงก็ไม่รู้อ่ะผู้ชายคนนั้นน่ะยกมือไหว้เราอ่ะคนธรรมดาเพื่อไม่ให้เข้าไปถึงแม่ของมันน่ะโอ้โหนี่มันยิ่งกว่าดูหนังอีกครับวันนี้คุณนัทนี่เป่านกหวีดยาวนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเป่ายาวตั้งแต่หน้าร้านจนถึงหน้าปูสุดยอดจริงๆนะครับนั่นก็คือเรียกว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครับพี่น้องเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าประชาชนนั้นหมดความอดทนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นครับว่าประชาชนไม่พอใจแล้วนะครับทีนี้ถามทางคุณนบบ้างนะครับหลังจากเมื่อกี้ที่ได้ถามไปหลังจากที่เราลงนั่งสวดมนต์แล้วนะครับท่ามกลางฝูงตำรวจเยอะแยะไปหมดเลยหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นอยู่ในสมาธิของการสวดมนต์แล้วครับก็ใจได้ยินเสียงรอบข้างเหมือนกันแต่แบบว่ามันไม่ได้หลุดจากสมาธิก็เลยไม่ได้สนใจรู้ว่าประชาชนเขาก็ดันผลักดันกับตำรวจแล้วก็แบบเหมือนกับเริ่มรุนแรงขึ้นจนก่อนที่จะเริ่มรุนแรงอ่ะตำรวจก็บอกว่าให้เราอ่ะไปนั่งถอยหลังแบบให้เลยสะพานแต่เราไม่ไปเราก็บอกไปว่าเราเป็นคนไทยเรานี่แผ่นดินไทยทำไมจะต้องมาไล่เราในเมื่อเรามาคนเดียวมือเปล่ากลัวอะไรทำไมล่ะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็คงรู้ว่าคือบอกอะไรไปเราก็คงไม่ทำเราจะนั่งอยู่ตรงนี้เขาก็เลยแบบว่าไปพูดไปผลักดันผู้ชุมนุมคนอื่นแล้วก็ตำรวจก็เริ่มดันไปเรื่อยทีนี้เราก็สวดมนต์ของเราไปเขาก็ดันไปเราก็คือเราก็อยู่ในสวดมนต์ของเรา
ตอนนั้นกำลังสวดคาถาอะไรอยู่วันนั้นจะมีสวดอิติปิโสจำไว้นะคะทุกคนจะได้พี่น้องลองดูว่าคาถาอะไรเจ๋งมากนี่ต้องฟังจากคุณนกพรุ่งนี้จะได้เต็มตัวถูก แล้วก็จิตใจตั้งมั่นด้วยนะแล้วห้ามวกแวกนะคะอิติปิโสพาหงแล้วก็ชินาบัญชรแล้วก็มาแผ่เมตตาแล้วก็วนกลับไปอย่างเนี้ยตลอดเวลาเราห้ามวกแวกจากสิ่งที่เราตั้งมั่นคือการสวดมนต์ทีนี้อาจจะข้ามขั้นตอนนิดนึงที่จะแนะนำก็คือว่าก่อนจะสวดมนต์อาจจะหันไปยิ้มกับตำรวจหนึ่งทีถึงแม้คนคนนั้นอาจจะเป็นตำรวจไทยหรืออาจจะไม่ใช่ตำรวจไทยอาจจะเป็นคนที่ใส่เครื่องแบบของตำรวจไทยคือเขาคุมหน้าคุมตามาหมดเลย เราไม่สามารถเห็นหน้าเห็นตาเขาได้เลยใช่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องได้เคล็ดลับไปแล้วอิติปิโสนี่ยังใช้ได้อยู่บวกคาถาพาหุงกชินะบัญชรสวดไล่ยิ่งรักเลยพี่น้องเราสวดมนต์เราต้องตั้งมั่นไว้นะคะว่านึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอันนั้นให้เหมือนกับว่าเราเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วก็พาหุงเนี่ยสำหรับปราบมารขจัดศัตรูชินะบัญชรเนี่ยอาราธนาพระอรหันต์ทุกพระองค์มาปกปักเรานะคะแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาที่คิดร้ายอ่ะเขาก็จะใจอ่อนเองเวลาเห็นเราเพราะว่าเราก้มหน้าสวดมนต์เราไม่ได้แบบหน้าเราไม่ได้แบบว่าเป็นดุร้ายใส่เขาครับค่ะแล้วสุดท้ายสรุปวันนั้นมันลงเอยยังไงสำหรับการที่เรานั่งอยู่ตรงนั้นหนูออกจากสมาธิของการสวดมนต์อีกทีเนี่ยเขาหายกันไปหมดแล้วแต่หูที่ได้ยินอ่ะรู้ว่ามีกระสุนยางมีกระสุนยางมีระเบิดปิงปองทีนี้ตอนเดินพอเขาหายไปหมดแล้วเนี่ยความที่เราตั้งใจเข้าไปช่วยคอปทอเราก็เดินเข้าไปดูคอปทอไปอะไรต่างๆเสร็จก็จะได้ยินพวกพี่น้องที่คอปทอบอกว่าที่ตำรวจมันหนีกลับไปอ่ะเพราะว่ามันจะปาระเบิดเสร็จแล้วระเบิดอ่ะปามาไม่ถึงผู้ชุมนุมไประเบิดลงตรงตำรวจกันเองแล้วก็เลยถอยไปนี่แหละครับพี่น้องให้ดูแก่ท่านเป็นเครื่องยืนยันได้ชัดเจนไอ้จะไปแก้โกงแก้กรรมที่ไหนไม่ต้องครับการทำความดีเนี่ยแหละจะชนะทุกสิ่งครับพี่น้องเพราะฉะนั้นที่ไอ้เที่ยวตะเวนไปประเทศโน้นประเทศนี้ไปแก้กรรมไปทำคุณไสยมนต์ดำใช้กับการทำความดีของมวลมหาประชาชนไม่ได้ครับพี่น้องแล้วครับครับท่านมีเสียงอะไรเราไม่ต้องสนใจใจเราตั้งมั่นอยู่กับสวดมนต์พอก้มหน้าลงไปสวดมนต์แล้วสิ่งต่างๆมันก็จะคลี่คลายไปเองเดี๋ยวสิ่งดีๆเขาก็จะมาช่วยเราเองแค่นั้นแหละค่ะที่จะบอกไว้ครับโหเทคนิคนี้สุดยอดเอาละครับช่วงสุดท้ายของรายการมวลมหาประชานักสู้วันนี้ผมต้องขอบอกตรงๆแล้วก็น่าจะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่น่าจะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องขอคารวะจิตใจของท่านทั้ง4จริงๆนะครับท่านทั้ง4นั้นเป็นตัวอย่างในการออกมาเคลื่อนไหวเป็นตัวอย่างในการออกมาต่อสู้ด้วยหลักสันติอหิงสาใช้ความดีเข้าสู้กับความชั่วร้ายสุดท้ายนี่จริงๆครับอยากให้ทั้ง4ท่านเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่ต้องช่วยกันเรียกร้องครับวันนี้มันถึงเวลาที่แล้วที่ประเทศไทยเดินหน้าไปจนถึงทางตันยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะยิ่งอยู่ต่อนานเท่าไหร่ประเทศไทยก็จะเสียหายมากเท่านั้นแต่ถ้าพวกเราสามารถร่วมกันออกมาเดินหน้าปฏิรูปประเทศเดินหน้าโค่นระบอบทักษิณได้นั่นคือหนทางในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้ในฐานะที่เราเคยออกมาร่วมต่อสู้หลายครั้งแล้วอยากจะเรียกร้องอะไรออกไปอยากจะบอกอะไรกับประชาชนคนไทยอยากจะบอกอะไรกับประเทศนี้ถึงสิ่งที่ควรจะทำจากนี้ไปครับเริ่มจากคุณมิวก่อนเลยฮีโร่ไฟแช็กของเราก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องช่วยออกมาต่อต้านกันเยอะนะครับไม่ต้องกลัวครับเขามีปืนแต่เรามีหัวใจที่เกินร้อยเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับขอบคุณมากครับสั้นๆสั้นๆแต่ได้ใจความครับไม่ต้องกลัวเพราะเรามีหัวใจที่เกินร้อยขอบคุณมากเลยประโยคนี้สุดยอดจริงๆนะครับครับคุณนกครับ อยากให้กรุงเทพคนกรุงเทพเสียสละ
เหมือนที่พี่น้องต่างจังหวัดหลายๆคนเสียสละมากินนอนอยู่ที่นี่อะค่ะเวลาหนูมาร่วมชุมนุมทุกวันก็เพราะว่าเห็นพี่น้องต่างจังหวัดมาเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพี่น้องต่างจังหวัดอะเขามาที่เนี่ยเขาลำบากกว่าเรานะเราคนกรุงเทพอะกลางคืนกลับไปนอนพักผ่อนแล้วหัวค่ำก็มาใหม่เราอะกินอยู่หลับนอนสบายกว่าเขาแต่เรากำลังทำอะไรจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวก็จะดูเยอะไปแต่ก็จะบอกว่าเรากำลังกินแรงเขานะใช้คำนี้ดีกว่าครับคำนี้มีความหมายมากครับพี่น้องวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องเรียกหาความเสียสละต้องช่วยกันก็ในเมื่อนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่เคยรู้จักคำนี้มวลมหาประชาชนสอนให้มันรู้จักคำว่าเสียสละหน่อยครับพี่น้องคุณนัทวีระบุรุษวีระสตรีอีกท่านหนึ่งเชิญก็ไม่มีอะไรพูดมากนะพี่พูดมากไปเยอะละแค่จะบอกว่าทุกคนรักตัวเองเท่าไหร่แต่เชื่อว่าในใจพี่อ่ะรักประเทศชาติมากกว่าตัวว่ากว่าตัวเองถ้าพี่รักประเทศชาติอย่านิ่งดูดายฮะออกมาไม่ต้องกลัวฮะไม่ต้องกลัวเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวแต่พี่ตายเพราะเพื่อกู้ชาติรักษาชาติรักษาแผ่นดินพี่จงภูมิใจเถอะลูกหลานพี่คิดถึงทุกคนชัดเจนสุดท้ายครับผมก็ไม่รู้จะเรียกร้องให้พี่น้องออกมาเยอะแค่ไหนครับเพราะว่านี่ก็เยอะเยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงนะครับเยอะจนเป็นล้านล้านแล้วครับคือที่อยากจะขอเรียกร้องตอนนี้ก็คือจะเรียกร้องตำรวจกับริ้วล้อบางจำพวกไม่กี่ตัวเองนะครับให้มาอยู่ข้างๆเราบ้างครับเข้าใจประชาชนบ้างครับประชาชนเหนื่อยแล้วครับรอแค่พวกคุณแค่ไม่กี่คนนะกลับตัวกลับใจเลยครับนรกมันมีจริงครับแค่นี้ครับสั้นๆครับลาออกแต่ครับปูเสื้อกูเต็มตู้แล้วที่บ้านน่ะเอาละครับวันนี้ผมคงไม่ต้องสรุปอะไรมากวันนี้ผมคงไม่ต้องสรุปอะไรมากนะครับ111วันที่ผ่านมาคำตอบมันชัดเจนอยู่ในตัวของมันแล้ววันนี้สำหรับระบอบทักษิณมันจบแล้วใช่ไหมพี่น้องวันนี้สำหรับยิ่งลักษณ์ชินวัตรจบแล้วใช่ไหมพี่น้องมะม่วงที่มันสุกจนมันเรียกว่าจะหลุดออกจากต้นมันใกล้แล้วแต่ผมก็ยังขอให้กำลังใจให้กำลังใจทั้ง4ท่านให้กำลังใจมวลมหาประชาชนตราบใดที่ยังโค่นระบอบทักษิณไม่ได้ก็ต้องสู้ต่อไปใช่ไหมพี่น้องเราจะสู้แบบไม่ท้อไม่ถอยใช่ไหมพี่น้องวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับนักสู้ทั้ง4ท่านของเราอีกครั้งครับและขอให้พวกเราร่วมกันต่อสู้จนกว่าจะได้รับชัยชนะวันนี้ผมและทั้ง4ท่านขอลาไปก่อนสวัสดีครับนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งให้คุณนัทคุณดิวคุณนกคุณนิวและดร.ดนุวัฒน์สาคลิกครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับ